เอาละครับมาดูเรื่องของการเลือกตั้งบ้างครับการเลือกตั้งประกาศอย่างชัดเจนแล้วนะครับ14พฤษภาคม2566นะครับมาวิเคราะห์การเลือกตั้งในครั้งนี้กันครับว่าสิ่งที่จะต้องจับตามองในการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นอย่างไรครับพูดคุยกับดร.สติธรธนานิติโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะพูดถึงการเมืองหลังยุบสภามีทิศทางยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับว่าน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันกันสูงรอบหนึ่งนะครับครับเพราะว่ามีพรรคการเมืองหลากหลายนะครับเสนอตัวลงแข่งแล้วก็รอบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีผู้สมัครหน้าใหม่ๆเยอะด้วยนะครับค่ะครับสิ่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยภายใต้การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยอาจารย์คิดว่ารูปแบบการเลือกตั้งจะเหมือนเมื่อปี62ไหมฮะการผลลงผลลัพธ์อะไรพวกเนี้ยฮะอาจจะไม่เหมือนแค่ทีเดียวเพราะว่าพอวิธีการเลือกมันต่างครับครับอย่างปี62เนี่ยเป็นบัตรใบเดียวครับประชาชนก็ถ้าชอบคนชอบพรรคหรือชอบนายกอย่างไรเนี่ยก็ต้องเลือกบัตรเดียวเท่านั้นนะครับต้องตัดใจอ่ะนะครับถ้าในกรณีที่เห็นชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่รอบเนี้ยพอมีสองบัตรเนี่ยอาจจะใช้สูตรเลือกคนที่รักพรรคที่ชอบได้ครับนะครับก็อาจจะพิจารณาได้ละเอียดขึ้นเช่นที่เขตอาจจะดูที่คนหรือจะดูที่พรรคก็ได้นะครับส่วนบัตรบัญชีก็คงดูที่พรรคกับนโยบายอยู่แล้วนะครับเห็นอาจารย์เคยเสนอแนะบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นแบบเขตเนี่ยควรจะเขียนชื่อผู้สมัครลงไปด้วยเหรอฮะที่บัตรเลือกตั้งจำเป็นอย่างยิ่งครับจำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ารอบนี้บัตร2ใบเนี่ยครับบัตรคนบัตรเขตนะครับกับบัตรพรรคเนี่ยเป็นคนละเบอร์กันนะครับแปลว่าประชาชนก็จะมีภาระที่จะต้องจดจําข้อมูลเยอะนะครับถ้าในบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับคืออาจจะจําได้ว่าชอบพรรคนี้แล้วในบัตรบัญชีในชื่อเนี่ยมีชื่อพรรคใช่ไหมครับกับเบอร์ก็อาจจะสำคัญผิดไปว่าในเขตเลือกตั้งเนี่ยคนที่อยากจะเลือกเนี่ยอาจจะเป็นเบอร์เดียวกันครับนะครับแบบนี้ก็จะทำให้เจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยไม่ถูกกับที่ตั้งใจจะลงครับอ๋อครับก็เท่ากับว่าเลือกคนผิดใช่ไหมครับบางทีตั้งใจที่จะเลือกคนนี้ปรากฏว่าเฮ้ยนึกว่าไปการให้เบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าบนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตไม่มีชื่อของผู้สมัครไม่มีโลโก้พรรคหรือชื่อพรรคของที่ตัวเองชอบนะครับครับพูดถึงเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งของกกต.บ้างครับ400เขตนี้มันต่างกันไหมฮะกับเมื่อครั้งที่แล้วอะครับอาจารย์ฮะได้เปรียบเสียเปรียบกันยังไงไหมฮะครับก็เรื่องแบ่งเขตนะครั้งที่แล้ว350ครั้งนี้400แน่นอนมันเพิ่มขึ้นมาก็เป็นที่มาว่ารอบนี้ก็เลยมีการแบ่งเขตกันใหม่นะครับทั่วประเทศเลยแล้วก็ในหลายๆจังหวัดเนี่ยที่จำนวนส.ส.มีการขยับขึ้นขยับลงเนี่ยแน่นอนเขตเลือกตั้งจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแล้วก็ยิ่งรอบนี้ทางกกต.ท่านค่อนข้างจะเคร่งครัดกับหลักเกณฑ์เรื่องค่าเฉลี่ยนะครับของประชากรต่อจำนวนส.ส.หนึ่งคนเนี่ยนะครับก็เป็นที่มาว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยที่ไม่สามารถแบ่งเขตโดยให้มันอยู่ในหลักเกณฑ์อันนี้นะครับโดยยึดอำเภอใดอำเภอหนึ่งไว้แล้วค่อยประกบด้วยอีกอำเภอหนึ่งข้างๆอะไรเงี้ยได้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการต้องแบ่งอำเภอออกไปใช่ไหมครับเอาตำบลส่วนหนึ่งไปรวมกับอีกอำเภอหนึ่งข้างๆอะไรแบบนี้ครับหรือหลายๆที่เนี่ยอย่างในกรุงเทพเนี่ยมีการแบ่งแม้กระทั่งว่าในเขตเดียวกันเลือกตั้งเดียวกันเนี่ยแทบจะเป็นชิ้นส่วนของแขวงของสามเขตอ่ะเขตการปกครองนะครับเอามารวมกันอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างจะแตกไปจากของเดิมพอสมควรครับเอ๊ะแบบนี้โหบางพื้นที่นี่มันก็ดูเดือดเหมือนกันนะฮะอาจารย์แค่ถนนฝั่งเดียวเนี่ยมันก็ได้คะแนนเสียงกันเยอะแล้วนะอย่างจตุจักรเมื่อรอบหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าคะแนนต่างกันหลักร้อยหลักพันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะในกรุงเทพจะเป็นแบบนั้นจะมีปัญหาแบบนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเป็นกรณีอยู่ในเขตเดียวกันเนี่ยก็โอเคฐานเสียงก็จะแบบนึงพอแบ่งครึ่งกันเนี่ยโอเคแน่นอนว่าการแบ่งนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้หนึ่งคือประชาชนเองก็อาจจะสับสนด้วยบอกว่าฝั่งถนนนู้นไปอีกเขตเขตเลือกตั้งหนึ่งฝั่งถนนนี้ไปเขตเลือกตั้งหนึ่งแล้วป้ายหาเสียงเนี่ยมันสองฝั่งมันคนละแบบพันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะจำผิดจำถูกว่าตกลงเขตของเราเนี่ยผู้สมัครคนไหนกันแน่นะครับในขณะเดียวกันก็เรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบก็พรรคการเมืองเองก็อาจจะรู้สึกว่าบางโดยเฉพาะบางพรรคที่ทำพื้นที่มานานนะครับ
ืออาจจะหาเสียงแบบเต็มพื้นที่เอาไว้นะครับวันนี้ปรากฏว่าเขตเลือกเขตอ่ะเขตที่ตัวเองหาเสียงแบบเต็มพื้นที่ไว้จะถูกแบ่งออกไปก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเสียโอกาสนะครับก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันครับอาจารย์มองว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เราจะได้เห็นพรรคใหญ่ๆเป็นเสียงข้างมากไหมครับหรือว่ายังเป็นคงพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นรูปแบบที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เหมือนเดิมคือโอกาสน่าจะเกิดพรรคร่วมค่อนข้างสูงนะครับก็เนื่องจากว่าการตัดสินว่าใครจะเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับคือการเลือกนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้จบแค่ที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับคือถ้าเกิดจบที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่พรรคที่ได้เสียงเยอะนะครับเช่น200เสียงขึ้นไปอะไรเงี้ยก็อาจจะรวมกับอีก 2-3 พรรคก็ตั้งรัฐบาลได้แล้วใช่มั้ยครับครับแต่ว่าพอการเลือกนายกเนี่ยต้องอาศัยเสียงส.ส.500คนบวกกับสว.อีก250คนใช่มั้ยครับครึ่งนึงของสภาเนี่ยก็คือ375ครับหมายความว่าถ้าเกิดพรรคการเมืองต้องการจะเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวหรือไม่หรือร่วมกับพรรคอื่นอีกสัก 1-2 พรรคเนี่ยพรรคนั้นก็ต้องได้ที่นั่งถึง300กว่าเสียงนะครับซึ่งเป็นไปได้ยากมากในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันว่าจะมีพรรคไหนที่ได้คะแนนเสียงถล่มทลายขนาดนั้นครับอันนี้ก็เป็นเพราะรัฐธรรมนูญใช่ไหมพระท่านอาจารย์ฮะว่ามันออกแบบมาให้ต้องเป็นพรรคร่วมแบบนี้แล้วอย่างนี้การออกเสียงของสว.ล่ะครับมีส่วนมากไหมฮะก็การออกเสียงของสว.ก็คงต้องดูแหละครับจริงๆคือทุกท่านเป็นมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรงนี้ได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่คนเขามองกันก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านค่อนข้างจะเสียงมีเอกภาพนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยตอนปี62เนี่ยท่านก็โหวตให้พลเอกประยุทธ์ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเสียงแตกเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ทำให้หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอเคดูเหมือนว่าน้ำหนักของทางสว.เนี่ยน่าจะไปทางพลเอกประยุทธ์มากกว่าท่านอื่นๆนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์การเมืองอาจารย์จะเป็นไปได้ไหมว่าสว.เขาจะบอกว่าเพื่อเคารพสิทธิ์ของประชาชนก็งดออกเสียงกันทั้งหมดละกันเป็นไปได้ไหมอาจารย์ก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าในกรณีที่มีพรรคการเมืองใดเนี่ยสามารถรวมเสียงส.ส.ได้ครับนะครับหมายความว่าผสมกันสัก 4-5 พรรคแล้วก็ได้375เสียงด้วยตัวเองครับนะครับแบบนี้ทางสว.ก็คงไม่จำเป็นต้องโหวตนะครับหรืออาจจะมีบางพรรคที่ชนะแบบถล่มทลายเช่นได้เสียงเกินครึ่งนึงของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วครับทางสว.ก็อาจจะบอกว่าโอเคเคารพเสียงของประชาชนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไปโหวตให้ฝ่ายอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปก็ยังไงก็ทำงานไม่ได้อยู่ดีนะครับครับขัดรัฐธรรมนูญไหมฮะถ้าสว.ไม่โหวตเลยฮะคือสามารถตั้งรัฐบาลได้ไหมขัดรัฐธรรมนูญครับไม่ขัดรัฐธรรมนูญครับจริงๆทั้งสส.และสว.เนี่ยถ้าถึงวันที่ลงคะแนนเลือกนายกกันเนี่ยยังเห็นว่าคนที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมาไม่มีใครเหมาะสมเนี่ยครับก็งดออกเสียงได้ทุกคนครับครับแล้วนายกรัฐมนตรีล่ะครับแคนดิเดตนายกเนี่ยที่มีการเสนอกันคุณสมบัติเขาเนี่ยจำเป็นไหมฮะที่จะต้องเป็นส.ส.พรรคนั้นเป็นสมาชิกการเมืองพรรคนั้นจะเป็นคนนอกได้ไหมฮะอ๋อก็มีสองส่วนครับคือโดยปกติก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยแค่ที่มีสิทธิ์จะถูกเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณาของการประชุมรัฐสภานะครับหลังเลือกตั้งเนี่ยก็คือรายชื่อของแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองที่ได้เสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ5นะครับก็คือประมาณ25เสียงของสภาผู้แทนราษฎรนะครับคือพรรคไหนที่ได้ต่ำกว่านี้ก็คือแคนดิเดตของพรรคนั้นก็จะถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็ไปโหวตกันแต่สมมติว่าอย่างที่เราคุยกันนะครับเกิดไม่มีใครที่สภาเห็นว่าเหมาะสมก็คือไม่สามารถได้เสียงข้างมากในการโหวตรอบปกติได้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีนะครับคือมันมีกลไกตามรัฐธรรมนูญนี่แหละนะครับให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยเข้าชื่อกันนะครับจำนวน2 ใน 3ก็คือประมาณ500คนจาก750นะครับเพื่อเสนอต่อประธานว่าขอเอาคนนอกบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกที่มีคุณสมบัติเนี่ยเข้ามาสู่การพิจารณาของสภานะครับแล้วก็ค่อยโหวตกันแต่กรณีนั้นคือคนนอกบัญชีนายกก็จะเข้าสู่การพิจารณาได้นะครับแต่มันต้องเกิดจากการรวมชื่อของสมาชิก2 ใน 3ครับครับแหมพูดถึงการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับครับเอาละครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่มาวิเคราะห์เรื่องของการเลือกตั้งในปีนี้กันครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดร.สติธรธนานิติโชติครับผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้านะครับ